สวัสดีครับไม่เสียชื่อลูกทุ่งซุปตาร์ที่เซ็กซี่ที่สุดในประเทศจริงๆสำหรับใบเตยสุทธิวันทวีสินหรือใบเตยอาสยามนักร้องสาวหุ่นแซ่บที่เพิ่งจะเปลี่ยนมาใช้สถานะว่าคุณแม่หลังจากที่เพิ่งจะได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าตอนนี้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้9สัปดาห์แล้วหลังควงกันไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นมาควงนักแสดงหนุ่มดีเจแมนพัฒนพลคุณชรณอยุธยาเข้าประตูวิวาห์กันไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดก็ได้เกิดดราม่าขึ้นเมื่อสาวใบเตยได้โพสต์ภาพขณะร้องเพลงอยู่บนเวทีพร้อมกับข้อความว่าบันทึกไว้ให้ดูว่า3เดือนของหนูแม่ก็ยังเช็คเรตติ้งนะจ๊ะแต่มีแฟนคลับมาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมในการใส่รองเท้าส้นสูงแสดงบนเวทีอย่าให้ใส่รองเท้าผ้าใบมากกว่าพร้อมบอกให้เต้นเบาๆ